ตอนที่เรื่องของบุ๊กอ่ะเรื่องของบุ๊กเลยรอนานแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีชื่อก็เงาเงาเลยนะฮะคือจริงๆอ่ะแฟนๆก็มีส่วนหนึ่งแล้วกันผมผมขออนุญาตนะครับคนที่ยังแซะอยู่หรือว่าคนที่รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องด่าหรือว่าไม่ให้อภยัยหรือว่าโกรธหรือเกลียดก,กันก็ไม่ใช่แค่พวกมึงนะครับก็มีหลายๆคนที่เขาก็ยังรู้สึกว่าไม่น่าจะต้องให้อภัยกันนะครับอันนี้พูดกันตรงๆแต่ในคอนเทนต์นี้เนี่ย เราจะไม่พูดถึงการที่เขาถอนทีมชาติแล้วนะครับมันคือเรื่องปกติมาแล้วมันก็เกิดขึ้นไปนานแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการที่เขาขอตัวลาทีมชาติเพื่อไปซ้อมกับอุราวะเลสอีกแล้วเพราะว่ามันผ่านไปแล้วแล้วเขาก็โดนเอฟเฟกนั้นไปแล้วนะครับเราจะาพูดถึงแค่วันนี้วันนี้เนี่ยเมื่อเช้าตื่นมาก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันตอนเขาประกาศรายชื่อว่าจะมีหรือเปล่าอย่างน้อยก็คิดว่าเป็นตัวสำรองได้ก็ดีแต่พอไม่มีชื่อแม้กระทั่งอยู่ในซุมมานั่งเนี่ย ผมนึกในใจอันแรกเลยคือไอสัตว์เออมึงเอาแนละ้วทัวลงแล้วคือทัวไม่ได้ลงอุลวะนะทัวไปลงว่าโอ,อ้สมน้ำหน้าขอ,อ,อดีแล้วขอให้ติดทีมชาติอุลวะะน,นนี้นั่นเยอะเลยทีนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คิดแล้วก็ตามมาด้วยคำถามในใจอยู่พอสมควรว่าเอ้โคช้ชเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่เลือกหรือว่าเพราะอะไรอ่ะผมก็ทักไปหาจันทิ จันที่เขาเขาไม่่อยได้รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็อยู่ที่นั่นผมว่าเขาน่าจะเห็นภาพมากกว่าผมก็เลยถามเพราะว่าจานันพอจะรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเออจันทีก็ตอบมาตอบมาแบบก็ก็ต้องมองในภาพของความเป็นกลางก่อนนะครับอันดับแรกเลยคืออุระวะปีนี้เสริมตัวมาเยอะเออต้องมองในภาพแรกก่อนอุระปีนี้เสริมตัวมาเยอะนี่ขึ้นหนึ่งภาพที่สองคือโคอ้ชอุระวะเปลี่ยนอ่ะถ้าเป็นโค้ช ไปที่แล้วสกอซ่าใช่ปะเออสกอซ่าน่าจะมีโอกาสอย่างน้อยก็ตัวสำรองแต่พอโคช้ชเขาเปลี่ยนโคช้ชแล้วนักเตะมาเพียบเลยนักเตะมาใหม่เพียบเลยโคช้ชเขาก็ต้องเลือกเยอะๆเลือกดีๆซึ่งถ้ามองในภาพรวมตัวตัวนอกตัวบราซิลตัวญี่ปุ่นแล้วก็ตัวไทยใน3ามเซกเมนต์เนี้ยผมว่าโคช้ชเขาน่าจะมองว่าบุ๊กน่าจะอยู่แรงสุดท้ายอะ เข้าใจใช่ป่ะตะกี้พูดไปเปรียบเทียบไปไปๆๆว่าตัวนอกต่างชาติตัวญี่ปุ่นแล้วก็ตัวไทยอย่างอย่างบุ๊กเนี่ยบุ๊กจะเป็นแรงสุดท้ายการเสริมทัพของอุลวะเนี่ยไปเอาเออไปอีกมานี่จากโชนันเบมาเล่ตัวหนึ่งไปเอากูสตาฟสัน้นนะนี่ก็เป็นมิดฟิลใช่ไหมเออคนละตำแหน่งไม่เป็นไรมี เรียวยามะวัตนาเบะไปเอามาจากเอฟซีโตเกียวเฮ้ยวันนี้ทำไมมันหลุดบ่อยยังวะแล้วก็ไปเอาเออนี่มาอีกอูกาจินอูกายจินมาอีกโอ้โหเพียบเลยนี่ว่ะเพียบแบบเพียบอะ่ะเออตำแหน่งนี้เพียบเลยนะฮะมีโ so อล่าโซบักเคนออนี่โซโซบักเคนนี่ก็มาจากโรม่าีกคือพูดสั้นๆก็คือ มีทั้งตัวนอกที่เป็นเกรดยุโรปแล้วก็เป็นเกรดแบบลีกใหญ่มีตัวเจลีกที่อยู่ในทีมมีตัวตัวเดิมตัวชุดเดิมแล้วก็มีบุ๊กเข้ามาอีกบุ๊กก็ถือว่าเป็นชุดเดิมแล้วก็เลเป็นตัวไทยซึ่งซึ่งบุ๊กเป็นแรงสุดท้ายที่จะได้ลงเล่นนะครับผมก็ถามจันย์ทีแล้วมีโอกาสที่บุ๊กจะเจ็บก่อนที่จะลงเล่นเกมนี้หรือเปล่าอาจารย์ทีบอกว่าไม่น่าจะเจ็บ เขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะโค้ชก็ใหม่ใช่ไหมเขาก็ต้องมองเห็นถึงเขาก็จะมองนักเตะจากการฝึกซ้อมก่อนเขาบอกว่าถ้าซ้อมไม่ดีจริงอ่ะเอ่อน่าจะลําบากอาจารย์ที่พูดพูดโดยอ้างชื่อนะักฟุตบอลคนหนึ่งก็คือโคโรกิชินโซโคโรกินะครับบอกว่าไอตัวนี้ก็เคยอยู่อุลวะมั่งชินโซโคโรกิเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อยากขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะว่าอุลวะไปเอาตัวมาเพียบเลย เอาตัวมาเพียบก็คือปีที่แล้วก็ถือว่ายากล้วนะแต่ปีนี้คือเอาตัวมาอีกเยอะเลยก็ทําให้งานของบุ๊คเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมคือซ้อมดีไม่พอต้องซ้อมจนแบบชนะใจโค้ชแล้วรอโอกาสจากโค้ชซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าโค้ชแม่งจะให้โอกาสหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามองถึงการเป็นโค้ชใหม่เข้ามาเขาก็อยากที่จะแสดงผลงานของเขาอะ่ะคือเพอร์แมทริซกโมเนี่ยเขาก็เข้ามาใหม่ปีนี้เนาะ เขาก็ต้องการผลงานที่ดีซึ่งเกมแรกแม่งแพ้ด้วยไงเมื่อช่วงเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาแพ้ซาเฟซอ่ะผมว่าแม่งยิ่งยากไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าโค้ชเขาผลงานออกสตาร์ไม่ดีแล้วอ่ะมันจะมาลงมาลองมันก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วแต่ละโค้ชนิสัยไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่านิสัยเบสจริงๆของโค้ชคนนี้เขาเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันยากทั้งมันมีหลายปัจจัยทั้งการเปลี่ยนตัวของโค้ชใหม่การได้ตัวผู้เล่นเข้ามาเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือ เป้าหมายของโค้ชก็จะไม่เหมือนกันกับกับสกอร์ซ่าเมื่อปีที่แล้วนะครับพอพอเป้าหมายมันไม่เหมือนเดิมอ่ะวิธีการมันก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บบุ๊กก็พยายามแล้วแหละทำได้แค่สู้แล้วก็รอโอกาสไอ้ไอ้สู้แล้วรอโอกาสเนี่ยผมว่ามันจะต้องมันจะเกี่ยวเนื่องกับโอกาสได้ลงด้วยถ้าสมมติว่าวันนี้สมมตินะอันนี้ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแต่ว่าสมมุติได้สมมุติว่าวันนี้มีชื่อเกมกับซานเฟสเซ่เนี่ย มีชื่อก็ยังคิดว่าแม่บุกอย่างไดลุนที่จะที่จะได้ไปต่อที่จะได้แบบมีโอกาสพอมันไม่มีชื่อมันเหี่ยวเฉาคือเข้าใจใช่ปะเราเข้าใจนะฟุตบอลนะนะฟุตบอลเรามันก็มีความคิดมีอารมณ์มีนน่นี่นั่นเหมือนกันอะไรเงี้ยมีความรู้สึกแบบอ้ะทาไมวะอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแหละแต่เพียงแค่มันออกอาจจะออกมาไม่ไม่ได้พูดแบบนั้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพอมันเริ่มที่จะ ไม่ได้ออกสตาร์ในเกมแรกแต่มันเพิ่งเกมเดียวเกมหน้าเขอาจจะกลับมาก็ได้นะครับหรือไปโชว์ฟอร์มในลูวันคัพในบอลถ้วยจนโค้ชมองว่าเออเป็นโอกาสซึ่ง <c oughs> ชนาทิปก็เคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาแล้วกับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือรอโอกาสทำเต็มที่แล้วก็ซ้อมให้เต็มที่นะครับผมอาจารย์ที่บอกต่อว่าสำรอง ชุดวันเนี้ยของอุระวะเนี่ยก็คือตัวจริงเมื่อปีก่อนเพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่าตัวใหม่เข้ามาแทรกตัวจริงด้วยนะเข้ามาแทรกตัวจริงจากกลุ่มปีที่แล้วซึ่งกลุ่มปีที่แล้วก็ถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ดีมากนะครับเอีออกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอาจารย์ที่บอกว่าให้จับตาดูโค้ชสไว้เหมือนกันผมเห็นวันนี้เล่นแล้วอะเฉยๆนะไม่ได้ดูแตกต่างจากจากคนเก่าเลยอ่ะอืม แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นทรงนี้ยเผลอเอโค้ชจะไปก่อนบุ๊กนะคือไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งแต่อุรวะอาจารย์ที่เขาบอกเป็นทีมที่เปลี่ยนโค้ชบ่อยแล้วก็ทรงนี้แหละเล่นไม่ดีก็เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าโค้ชอ่ะวันนี้เฉยเฉยอ่ะเห็นแล้วเฉยเฉยดีกว่าไม่ได้ดูรู้สึกว่าแบบอุรวะดูน่ากลัวอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเหมือนตอนที่แบบก่อนจะเห็นเล่นอ่ะผมว่าโค้ชของอุรวะกับแฮร์รี่คิวเนี่ยแฮร์รี่คิวของฟันเตอ์เอ่อมารีนอเนี่ย ถ้าวัดความน่ากลัวผมว่าโอนิกิปีนี้ดูน่ากลัวอีกฟอนตาเล่ ale, ดูน่ากลัวเออฟอนตาเล่ที่เ,เจเคยอยู่ดูน่ากลัวเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะแล้วก็วันที่ชนะวิเซลโกเบก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมันยังพอที่จะมีส่งที่จะไปถึงแชมป์ได้เพราะว่าเขาเล่นด้วยมาตรฐานที่กลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าถ้าโค้ชออกสมมตินะถ้าโค้ชออกเล่นไปสัก1ิบเกมแล้วกัน1ิเกมอาจจะทำสิบเกมก็คือกี่เดือนวะกี่เดือนวะ สิบเกมคือ,อ,เอ,เอ,อมม2เดือนครึ่ง3เดือนอ่ะสมมติ3เดือนเนี้ยหลังจากเนี้ยมีช่วงเบรกทีมชาติด้วยนะสมมุติลองคิดในตนาการก็ได้ช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมเรามีบอลโลกเราเขาเลือก2นัดมึงคิดว่าในสถานการณ์ตอนนั้นอ่ะตอ,ตอนนี้เดือนมีเดือนเดือนกุมภาสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่2อ่ะไม่ใช่สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า,า,นา,า,นาคือเดือนมีนาและสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3คือก่อนเบรกทีมชาติถูกไหม แล้วก็เบรกทีมชาติก็มีเวลาอีกประมาณสี่วีคสามถึงสี่วีคในการที่จะกลับมามีชื่อลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าเอกนิษฐ์ไม่มีชื่อสมมติสมมติสมมติว่าเอกนิษฐ์ไม่มีชื่อไปอีกสามสี่เกมเลยอันนี้อันนี้คาดการณ์นะครับไม่ได้ไม่ได้เดาหรือว่าไม่ได้แช่งตอนประกาศทีมชาติอิจิจะเลือกไหมแล้วจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยจะมีผลยังไง ถ้าไม่เลือกเนี่ยเสียดายไหมเออคืออย่าให้มันถึงขั้นที่ว่าขอร้องเลยประกาศมามีชื่อแล้วขอถอนเพื่อขออยู่กับอุระวะเพื่อศึกษาแทคติกโค้ดขออย่าให้มันมีแบบนั้นอีกเลยมึงจําแล้วเป็นบทเรียนไห้นะคือถ้าสมมุติว่าจะประกาศแล้วใกล้จะประกาศรายชื่อเนี่ยให้ไอ,ออนอ,อก,กอของมึงเนี่ยโทรมาคุยกับสตาฟทีมชาติเลยบอกว่า ถ้าจะไม่ให้เรียกเนี่ยถ้าจะขออยู่กับอุลวะเนี่ยมึงโทรมาเลยแล้วมึงก็บอกว่าอย่าประกาศชื่อบุ๊กนะอย่างนี้สมูทกว่าขอเป็นอย่างนี้แต่ถ้าประกาศมาแล้วถอนเนี่ยกูบอกเลยมึงโดนอีกรอบไอ้สัตแต่ถ้าประกาศมาแล้วมีชื่อแล้วมาเล่นอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ปกตินะครับก็ในเคสแบบนี้เนี่ยแม่งต้องช่างใจละเพราะว่า มีโอกาสมากๆแต่มันก็คือจากเกมเดียวนะมันอาจจะแบบแม่พึ่งมึงไอ้ตู่ไอ้สัตว์เกมเดียวเองเอามานั่งด่าแล้วกูไม่ได้ด่าเลยกูยังไม่ได้ด่ามันเลยเนี่ยกูแค่บอกในเคสที่มันจะเป็นไปได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีโอกาสจะเป็นยังไงเออมึงไปชั่งใจกันเอาเองอย่ามองแต่อคติไอ้เรื่องไม่ชอบก็ส่วนหนึ่งไอ้เรื่องแบบว่าไม่ชอบพฤติกรรมบางอย่างก็ส่วนหนึ่งนะครับเอ,อ่อสมมุติว่าเปลี่ยนโค้ชหลังจากหลังจากหรือหรือก่อนแล้วกันอะ สมมุตินะเปลี่ยนโค้ชก่อนอ่ะคุมีอีก4เกมไอสัตว์เอ่อไอโค้ชเฮกโมนี่แม่งทําบอลหัวควยแพ้รวด4นัดไอ้สัต,สต,สตว์โดนปลดนี่อาการหนักกว่าเดิมอีกนะเผลอๆอยู่แค่ครึ่งฤดูกาลแล้วกลับมาไทยเลยเพราะว่าเพราะว่าโค้ชเปลี่ยนแกส่ะาการไม่เคยนิ่งเลยถูกปะผิดกับผิดกับเช็คที่ที่โค้ชแม่งยังไงกูก็อย,อยู่คือมันมันอย่างที่บอกว่า สโมสรแต่และสโมสรก็มีวิธีการที่แตกต่างกันอุลวะเขาเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์เขาไม่ใช่ทีมที่เ,เขาไม่ใช่ทีมที่ยังไงก็ได้จะหนีตกชั้นอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นทีมในกลุ่มลุนแชมป์เป็นทีมที่เล่นระดับเอเชียอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการการเป็นแชมป์เหมือนกันเออซึ่งนัด2นัดสนัดเนี่ยมันมันรอกันไม่ได้จะบอกรอก่อนนี่ให้โค้ชปรับตัวก่อนซึ่งทีมแบบนี้เขารอไม่ได้ มันไม่เหมือนแบบซัปโปโรไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างอาร์บิเล็กซ์เออที่แบบว่าเอ้ยคอ่คอยๆ่ไปค่อยๆไปอะไรเขาไม่ใช่ทีมเกิดนั้นไงไม่ใช่ทีมแบบ FC โตเกียวที่มันค่อนข้างาสตเตเบิลไม่ค่อยเปลี่ยนโค้ชเท่าไหร่อะไรอเงี้ยนะครับก็ยิ่งถ้าเปลี่ยนโค้ชก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกผมบอกให้ก็นั่นแหละประมาณนี้สําหรับบุกนะก็ยังไงถามผมว่าผมถึงขั้นเป็นกําลังใจให้ไหมเนี่ยผมก็มีนิดหน่อย แต่ว่าถ้าถามผมว่าเอาจะเอาเรื่องเก่ามาปนกับการด่าด้ไหมผมบอกว่าผมไม่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสของบุ๊กยากไหมผมว่าจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าถ้าแค่วันนี้ยังไม่มีวัน,นอื่นๆก็โอกาสยากไม่แน่แต่ก็ไม่แน่นัดหน้าอาจจะมาก็ได้แล้วจะบอกว่าโ oh, อ้โหไอสัตว์เดี๋ยวบุ๊กแม่งยิงแคททิกนะมึงไอ้เฮียมึงแม่งแดกอาหารหมากันหมดโอ้โหไอควายมีนักเตะไทยยิงแคททิกในเจลีกยังไอ้เฮียพูดแม่งพูดเป็นหนังกระตูนในสัตว์ เดี๋ยวผมนี่นะเดี๋ยวเอกนิตยิงแคททีก็อุดปากหมาเลยอุดปากหมาเฮียอะไรยังไม่ไลงเลยสัตว์ขูเฮงจริงนะคือต้องสู้อย่างเดียวอะทําได้แต่ต้องสู้คือผมอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นต้องส่งกําลังใจเนี่ยนะครับผมก็เออก็แค่รู้สึกว่าบางอย่างมันก็ต้องข้าม move on ในเรื่องนั้นไปแล้วนะครับผมเออ